ในโลกนี้มันมีเพียงไม่กี่คนหรอกครับที่ถูกเลือกให้มาอ่านเรื่องราวแบบนี้มันจะมีมนุษย์โลกกลุ่มหนึ่งที่ลงมาเกิดบนโลกใบนี้ด้วยพันธสัญญาทางจิตวิญญาณพิเศษคือมาช่วยกันยกระดับพลังงานของโลกให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสำคัญแห่งการเลื่อนระดับขึ้นในยุคนี้ซึ่งคนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าไรเวอร์เกอร์แต่หากจะให้แยกย่อยออกไปอีกทีก็จะมีพวกกลุ่มสตาร์ซีดกลุ่มคริสตัลอินดิโกหรืออะไรทำนองนั้นอีกรวมๆแล้วตามข้อมูลของไคออนก็จะมีราวๆ 5% ของประชากรโลกทั้งหมดซึ่งคนพวกนี้เดิมทีก็จะเป็นผู้ที่มาจากมิติที่สูงกว่าหรือมาจากกลุ่มดาวอื่นๆเช่นกลุ่มดาวลูกไก่กลุ่มดาวซิริอุสกลุ่มดาวอาร์คทูเรียนเป็นต้นและเพราะมันเป็นภารกิจพิเศษที่มีความยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลและเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของจักรวาลที่ไม่มีเหตุการณ์ครั้งไหนเคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนคือจะเป็นการเลื่อนระดับขึ้นของโลกและของมนุษย์โลกเองด้วยที่จะปรับเปลี่ยนไปทั้งกายเนื้อจากกายเนื้อไปเป็นกายคริสตัลไลน์โดยที่ไม่ต้องตายไปก่อนแล้วค่อยได้เลื่อนระดับเหมือนแต่ก่อนซึ่งปฏิบัติการนี้มันเป็นการทดลองร่วมกันระหว่างกลุ่มที่อาสาลงมาเกิดกับเบื้องบนดังนั้นจึงมีสิ่งมีชีวิตจากกลุ่มดาวเหล่านี้พากันอาสาลงมาช่วยโลกมากมายจนเกินจำนวนที่ต้องการจึงทำให้สหพันธ์กาแล็กซี่ต้องทำการคัดเลือกเอาเฉพาะผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดซึ่งก็คือผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดให้ลงมาเกิดซึ่งคนเหล่านี้ก็จะมีรหัสแห่งการตื่นรู้และรหัสเกี่ยวกับภารกิจของตัวเองบันทึกเอาไว้ใน DNA ของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นคนพวกนี้จึงมีเทพผู้นำทางและมีตัวตนที่สูงกว่าและมีจิตวิญญาณของพวกเขาเองคอยให้ความช่วยเหลือด้วยการดลจิตดลใจและคอยสร้างสถานการณ์ต่างๆให้ได้เจอกับบททดสอบที่ตัวเองได้เลือกเอาไว้เพื่อเป็นกลไกแห่งการตื่นรู้ของพวกเขาเองเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาได้เลือกเอาไว้แล้วและรวมถึงคอยดลใจหรือคอยชักนำให้ได้มาเจอกับข้อมูลต่างๆที่จะทำให้เขาได้ตื่นรู้ขึ้นมาได้ด้วยอย่างเช่นข้อมูลจากต่างมิติเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็จะมีเพียงไม่กี่คนหรอกครับที่ได้มาอ่านข้อมูลพวกนี้แล้วจะรู้สึกชอบและมีความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในได้ว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ในข้อความพวกนี้หรือไม่ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่และถึงแม้ในช่วงแรกๆของผู้ที่ได้อ่านรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อเพราะมันเหมือนเทพนิยายเกินไปก็ตามแต่ก็ไม่วายที่จะถูกดึงดูดให้ติดตามอ่านอยู่เรื่อยๆจนได้คำตอบอะไรบางอย่างที่โหยหามานานเข้าจนได้ไคออนเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าข้อความต่างมิติทุกๆข้อความหากเป็นของจริงมันจะมีพลังงานแฝงอยู่ด้วยซึ่งมันจะเข้ากันได้กับบางคนเท่านั้นและนี่คือที่มาของแรงดึงดูดให้อยากมาให้อ่านล่ะครับที่สำคัญข้อความจากต่างมิติพวกนี้มันเป็นประเภทเนื้อหาทางด้านจิตวิญญาณดังนั้นใครที่ไม่มีความสนใจด้านจิตวิญญาณเอาซะเลยก็จะไม่มีวันที่จะคลิกเข้ามาอ่านข้อความแบบนี้ได้สรุปว่าข้อความมันก็เลือกคนอ่านของมันเองพอๆกับคนที่อ่านคัดเลือกข้อความที่จะอ่านนั่นแหละครับ